การซ้อมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามและเชิญน้ำอภิเษกไปยังอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะการซักซ้อมเริ่มขึ้นในเวลา6นาฬิกาโดยมีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข้าราชการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดมาร่วมในการซักซ้อมในขบวนมีรถนำตามด้วยวงดุริยางค์กองทัพบกผู้เชิญธงชาติธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ตามด้วยขบวนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกและผู้ที่จะร่วมในขบวนมีประมาณ500กว่าคนใช้เส้นทางถนนอัสดางเลี้ยวเข้าถนนบำรุงเมืองเข้าไปยังวัดสุทัศน์ส่วนริ้วขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามใช้ถนนดินสอเข้าสู่ถนนราชดำเนินในไปยังประตูสวัสดิโสภาจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดเชิญผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนำไปวางบนจุดที่กำหนดเพื่อถวายพระราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเดินไปตั้งแถวที่ด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดรและเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปวางในพระอุโบสถไปดูกรณีชายหัวร้อนคนหนึ่งนะครับขึ้นรถปอแล้วก็ไม่พอใจกระเป๋าครับด่าใหญ่เลยคุณผู้ชมครับไปดูคลิปนี้ฮะส่วนการพระราชพิธีถ่ายหน้าโอเคก็ไม่เยี่ยมให้ขยับข้างในก็ไม่ขยับนี่ไม่รักงานบริการอย่ามาทำไม่ได้แท็กต่อแล้วก็ไม่ได้รับจังหวะรถเมย์มองหน้ามองตายพวกคนมานานี่นะครับคือทีมของเราเนี่ยคือเซ็นเซอร์แทบไม่ทันนะฮะค่ะคือด่ารัวมากนะครับแล้วก็ยังมีคำว่าขอโทษนะฮะบอกอีจนอย่างเงี้ยนะครับด่าอย่างเงี้ยด่ากระเป๋าแบบนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องนี้หลุดออกมาเนี่ยครับเพราะว่าเพจ Facebook ควายโซเชียลสมายเนี่ยเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะฮะซึ่งไปเกิดบนรถเมย์ปอ29มีผู้โดยสารคนนึงครับยืนด่ากระเป๋ารถเมย์อยู่ด้วยคำหยาบคายครับซึ่งมีคนที่อยู่บนรถเมย์บันทึกคลิปที่เกิดเหตุเอาไว้ได้โดยคนที่บันทึกคลิปบอกนะครับว่าชายในคลิปนั้นไม่พอใจครับที่ถูกกระเป๋ารถเมย์แต่ตะโกนบอกว่าให้ยืนชิดๆกันเพราะขณะนั้นเนี่ยรถมันแน่นมากเพื่อให้ผู้ร่วมทางนั้นสามารถเดินทางไปด้วยกันได้โดยกระเป๋ารถเมย์พูดอยู่หลายครั้งนะฮะก็อาจจะทำให้ชายคนดังกล่าวนั้นไม่พอใจเปิดฉากด่าทอกันใหญ่เลยนะครับที่ตัวเขาเองเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์นะครับเพราะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของชายในคลิปที่ไปด่าทอดูถูกอาชีพคนอื่นหลังจากโพสต์คลิปนี้ออกไปมีชาวเน็ตเนี่ยมาแสดงความเห็นไม่พอใจพฤติกรรมของชายในคลิปเป็นอย่างมากครับทีมข่าวของเราฮะติดต่อไปพูดคุยกับชายในคลิปปรากฏชายคนดังกล่าวบอกว่าไม่เคยนั่งรถเมย์นี่ขอสอบถามหน่อยค่ะเรื่องคลิปกระเป๋ารถเมย์คลิปไหนรถเมย์สาย29ค่ะไม่เคยนั่งค่ะนี่แล้วก็ข้างล่างเนี่ยด่านะฮะไปไกลๆจุดๆๆนะฮะอย่าโชว์นักข่าวบ้านเมืองโพสต์ไร้สาระเนี่ยนะครับอันนี้ต้องไปแกะเอาเองนะว่าไอ้ที่เราเบอร์ไว้คืออะไรค่ะหมออยู่ตอนที่นักข่าวของเราค่ะได้รับการตอบจากผู้ชายคนนี้นะคะเขาตื่นเต้นมากเลยค่ะครับโดนไปหลายดอกเหมือนกันใช่เนี่ยนะฮะค่ะยังมีการไปด่าทอคนอื่นๆนะครับที่มีการติดต่อเข้าไปก็ยังไปด่าเขาอีกคือไม่หยุดน่ะตรงนี้เนี่ยนะฮะเอาละครับไปอีกเรื่องผู้ชมครับพาผู้ชมไปดูเรื่องราวของแก๊งโจรร้ายนะฮะอันนี้เป็นต่างประเทศนะครับที่ไอร์แลนด์ผู้ชมครับปรากฏว่าเขาใช้เป็นรถขุดดินแบบนี้นะฮะไปขุดเอาตู้ ATM ค่ะที่ฝังอยู่ในกำแพงนี่สุดจริงๆผู้ชมฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกภาพขณะที่แก๊งโจรใช้รถขุดดินเนี่ยเป็นเครื่องทุ่นแรงครับไปทุบทำลายเครื่องกดเงินอัตโนมัติหรือว่า ATM นะฮะที่ฝังอยู่กับตัวอาคารของร้านค้าแห่งหนึ่งในเขตเคาน์ตี้รอนดอนเดอรี่นะฮะในไอร์แลนด์เหนือเขาไปทำแบบนี้ตอนเช้าตรู่คุณหมวยคุณผู้ชมฮะของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
ดยคนร้ายนะครับบังคับรถขุดดินทุบกำแพงตรงจุดฝังเครื่อง ATM อยู่หลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งไปพบกล่องบรรจุเงินสดครับจากนั้นตักขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ช่องหลังคาหรือว่าซันรูฟของรถของเขาที่จอดรอเอาไว้อย่างชำนาญฮะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยดูฮะโอ้โหปึ๊บยกขึ้นมาแล้วก็ขับไปหลังจากนั้นใส่ลงไปทีเดียวนะฮะเนี่ยครับคือคนร้ายเนี่ยนะใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่4นาทีเท่านั้นเองครับก่อนที่จะขับรถพร้อมเงินสดหลบหนีรอยนวลไปครับล่าสุดครับตำรวจเองได้มีการเร่งไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุรายนี้พร้อมขอความร่วมมือกับประชาชนที่มีข้อมูลช่วยแจ้งเบาะแสด้วยนี่เป็นเหตุปล้น ATM ครั้งล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณพรมแดนไอร์แลนด์นะครับซึ่งถือเป็นครั้งที่8แล้วที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับเนี่ยนะฮะดูดิฮะโอ้โหคือขุดแล้วก็ตะกุยออกมาแล้วพอเจอตู้เงินก็ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเอาไปใส่รถตัวเองโอ้โหเนี่ยฮะดูดิฮะช้อนขึ้นมาแล้วก็เอาไปใส่ทีเดียวเลยครับชำนาญมากค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะก็นำเอกสารหลักฐานพร้อมด้วยรายชื่อกว่า 800,000 รายชื่อไปยื่นให้กับปปช.เพื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้พวกเขาสวมใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมไปยื่นหนังสือพร้อมด้วยรายชื่อคนที่ร่วมสนับสนุนกว่า 849,079 คนหลังจากที่ทางเครือข่ายกลุ่มคนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้มีการประกาศเจตจำนงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยการร่วมลงชื่อสนับสนุนในแคมเปญลงชื่อถอดถอนกกต.ผ่านทางเว็บไซต์ change.org ต่อทางคณะกรรมการปปช.เพื่อขอให้มีการสอบสวนและตรวจสอบการทำงานของกกต.ตามกระบวนการทางกฎหมายที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเนื่องจากเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคมที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความผิดปกติส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งกรณีความผิดพลาดในการจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกเขตและนอกราชอาณาจักรการที่มีชื่อคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปปรากฏอยู่ในรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและกกต.ยังใช้ดุลพินิจวินิจฉัยกรณีต่างๆที่ขัดต่อหลักกฎหมายและประเพณีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมายื่นข้อเรียกร้องช่วงนี้ไปต่อกันที่เจาะโลกเศรษฐกิจกับพี่เด่นบัญชาค่ะสวัสดีครับเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับเหลืออีกเพียงแค่พรุ่งนี้แล้วนะครับที่การซื้อขายหุ้นจะเป็นอีกวันหนึ่งในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะหยุดยาวกันครับและราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อคืนนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายหุ้นของไทยนั้นวันนี้แทบจะไม่ได้อานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับยิ่งเข้าใกล้ลองวิกเอนด์หยุด4วันเต็มๆเนี่ยความเสี่ยงความผันผวนตลาดหุ้นก็เยอะนะครับวันนี้หุ้นไทยนั้นปรับลงมาเกือบ2จุดเวลาในขณะนี้ครับที่ 1,660 จุดดูจากมูลค่าการซื้อขายสิครับยังไม่จบครึ่งวันเนี่ยมาได้แค่ 18,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะครับห้าอันดับแรกของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ปรากฏว่ายังคงเป็นหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยที่ตกต่อเนื่องต่ำสุดในรอบ2เดือนแล้วนะครับโดยตอนนี้อยู่ที่456บาทวันนี้ร่วงไปถึง10บาทด้วยกันครับขณะที่กลุ่มสื่อสารก็ยังคงเกาะกระแสข่าวของการที่จะมีการเลื่อนการชำระคลื่น900เมกะเฮิร์ตซ์ True Corporation อันดับ2นั้นยังคงขึ้นเบาบางเพียง5สตางค์นะครับอยู่ที่5บาท25สตางค์ครับขณะที่กลุ่มของพลังงานนะครับ PTTGC อันดับที่5 70บาท75สตางค์นั้นราคาเสมอตัวครับเพราะว่าราคามันน้ำมันในตลาดโลกนั้นยังคงมีความผันผวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงกันเป็นบางวันนะครับแม้ว่าการซื้อของต่างประเทศนั้นจะกลับมาเมื่อวานนี้เป็นวันที่2ต่อเนื่องแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะอยู่ในภาวะเงียบเหงากันอย่างนี้ละครับในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ของทางเซ็นทรัลเวิลด์นั้นวันนี้ก็จะยังคงปิดไปจนถึงเวลาประมาณบ่าย2เพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะครับแต่ว่ากลุ่มเซ็นทรัลเองก็ยังคงมั่นใจเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกกันต่อโดยมองว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและก็เดี๋ยวนี้หนึ่งในอันดับต้นๆของการใช้อินเทอร์เน็ตคนไทยคือการช้อปปิ้งก็คงส่งผลให้กับกลุ่มเซ็นทรัลนั้นตั้งเป้าว่ายอดขายโดยรวมทั้งหมดนั้น 15% ต้องมาจากการทำออนไลน์นะครับโดยคุณณัฐธีราจิราธิวัฒน์บุญศรีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลบอกว่าสถิติปัจจุบันเนี่ยนะครับประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรโลก
โดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 80% และ1ใน5ของกิจกรรมยอดนิยมบนโลกออนไลน์ก็คือช้อปปิ้งครับซึ่งที่ผ่านมานั้นขยายตัวถึง 14% ซึ่งคาดว่าจะเติบโตขึ้นถึง 20% ในปีนี้ดังนั้นเซ็นทรัลก็เลยพลิกโฉมเว็บไซต์ central.co.th โดยการนำจุดเด่นที่มีแบรนด์สินค้าชั้นนำครบทุกหมวดสินค้ามาไว้บนหน้าจอพร้อมกับแบรนด์สินค้า Exclusive วางขายออนไลน์ครั้งแรกด้วยนะครับเพื่อตอบโจทย์การช้อปปิ้งที่เปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการรับสินค้ากับ70แห่งทั่วประเทศในเครือของ Central นะครับนอกจากนี้นี่นะครับยังตั้งเป้าสิ้นปีนี้นะฮะยอดขายจะขยายตัว 150% จากปีก่อนด้วยและภายใน4ปีจากนี้ไปนี่นะครับตั้งเป้าว่าตลาดออนไลน์นั้นจะเติบโตและสร้างยอดขายเป็น 15% ของยอดขายโดยรวมทั้งหมดของทางกลุ่ม Central นะครับ 5G ที่จะมาถึงนี่นะครับเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการโทรคมนาคมนั้นวางแผนว่าจะใช้ประโยชน์ 5G เนี่ยเข้าถึงบรรดาญาติที่ลูกหลานของตัวเองเนี่ยกระทำผิดและต้องไปอยู่ในสถานพินิจเพื่อใช้ระบบทางไกลพูดคุยเยี่ยมกันนะครับคุณสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับบอกว่าโครงการญาติเยี่ยมทางไกลให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พบปะผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งผู้ปกครองก็สามารถเยี่ยมเด็กผ่านโทรศัพท์มือของตัวเองได้ด้วยนะครับโดยเชื่อมต่อกับศูนย์ฝึกโดยตรงทำให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพูดคุยกับบุตรหลานได้วันนี้ก็เลยนำร่องทดสอบใน2ศูนย์ครับคือศูนย์ฝึกเขต2ราชบุรีและศูนย์ฝึกเขต7ที่เชียงใหม่ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยนะฮะสามารถเยี่ยมเด็กและเยาวชนได้บ่อยครั้งขึ้นที่สำคัญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยี่ยมที่ศูนย์ด้วยทีนี้การเยี่ยมผ่านโครงการญาติเยี่ยมทางไกลผ่านระบบออนไลน์เนี่ยนะครับผู้ปกครองเนี่ยต้องลงทะเบียนรับการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ปกครองจริงนะฮะหลังจากนั้นแล้วจะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Skype for Business ผ่าน Apple iTunes หรือ Play Store นะครับและนัดหมายกำหนดวันเวลาเยี่ยมล่วงหน้าแล้วรอรับลิงก์ส่งผ่าน SMSจากนั้นก็กดโทรผ่านลิงก์เข้าสู่ระบบญาติเยี่ยมทางไกลออนไลน์นะครับในลักษณะที่เห็นหน้าเห็นตาเห็นเสียงกันด้วยที่เรียกกันว่าลักษณะของวิดีโอคอลได้ทันทีครับนั่นเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึงกันแล้วนะครับแต่ว่าในอนาคต2063เนี่ยการมาถึงของ 5G ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าขณะนี้เกาหลีใต้จะเป็นชาติแรกของโลกที่เปิดใช้ 5G ไปแล้วเพราะฉะนั้น 5G กับประเทศไทยจะใช้อะไรได้มากขึ้นไปติดตามจากรายงานพิเศษครับลอร่าแวนเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลรูปแบบใหม่ที่แคทนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นรายแรกครับเพื่อรองรับการส่งต่อข้อมูลในยุค IoT เป็นเทคโนโลยีทางเลือกต่างจากการใช้ Wi-Fi หรือ Bluetooth ที่ส่งต่อข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันแต่ระยะการเชื่อมต่อจำกัดขณะที่พลังของลอร่าแวนสามารถส่งต่อข้อมูลได้ไกล 5-15 กิโลเมตรจึงลงทุนตั้งเสาสัญญาณน้อยกว่าและรูปแบบการส่งข้อมูลที่ถูกออกแบบมาให้เป็นความเร็วต่ำจึงประหยัดพลังงานอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็นานถึง10ปีครับโครง Wi-Fi ก็เป็นโครงข่ายสื่อสารไร้สายอีกประเภทหนึ่งนะครับ เหมือนกับลอร่าเพียงแต่ว่ารัศมีทำการใช่ไหมฮะถ้ามีเราเดินออกจาก Wi-Fi Hotspot ไปสัก50เมตร100เมตรเราเริ่มจะใช้ไม่ได้ละนะครับแต่ว่าโครงข่ายลอร่าเนี่ยลอร่าแวนของเราเนี่ยต่อ1 อุปกรณ์ที่รับส่งสัญญาณเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งไปได้5กิโล10กิโล15กิโลนะครับจากจุดที่มีการรับจุดปล่อยสัญญาณนะครับที่เราเรียกว่าเกตเวย์นะครับมันก็เป็นจุดเด่นเพราะว่าในเรื่องของ IoT มันคือเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เราอยากจะเอาไปติดตั้งใช้งานที่ไหนในที่ไกลๆได้นะครับลอร่าแวนจึงถูกนำไปใช้เป็นตัวส่งข้อมูลจากระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการติดตั้งแล้วจำนวน20จุดเพื่อแจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่ทราบและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยต่อไปครับร่วมกับอาจารย์ของจุฬานะครับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการทำโมเดลลิ่งก็คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่จะใช้ในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นนะครับการแพร่กระจายของปริมาณฝุ่นหรือมลพิษรวมถึงแหล่งสามารถตรวจสอบในเรื่องของแหล่งกำเนิดของมลพิษเหล่านี้ได้นะครับก็จะเอาข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการเมืองต่างๆการออกกฎหมายในการที่จะช่วยกันลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับนอกจากนี้เทคโนโลยีลอร่าแวนยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆทั้งสมาร์ทฟาร์มเมอร์การรับส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์บอกปริมาณน้ำในนาวัดอุณหภูมิในโรงเลี้ยงสัตว์โรงเพาะเห็ดหรือแม้กระทั่งการส่งข้อมูลจุดจอดรถให้กลายเป็นสมาร์ทพาร์คกิ้งที่เกิดขึ้นจริงแล้วในภูเก็ตเป็นต้นครับ
ขอบคุณครับนี่แหละครับเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับเทคโนโลยีทางโทรคมนาคมและ 5G ในอนาคตครับช่วงนี้กลับไปที่คุณหนุ่มและคุณหมวยครับขอบคุณพี่เด่นค่ะคและจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานนี้ค่ะจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายล่าสุดได้มีคนที่โพสต์ไว้อะไรให้กับทั้งสองท่านที่เสียชีวิตก็คือคุณศักดิ์ชัยเจริญลาภและคุณอาทิตย์คำสายโดยผู้ที่โพสต์ก็คือคุณนิ่มกันสิรันขอไว้อะไรแด่พี่วิลลี่และพี่เจมส์นะคะน้องจะจดจำพี่ทั้งสองคนตลอดไปเหตุการณ์ในครั้งนี้เห็นบางคนที่ไม่รู้เรื่องราวก็ด่าคนที่กระโดดตึกลงมาเอามันว่ากระโดดทำไมขาดสติหรือทำไมไม่มีสติบลาบลาบลาคุณรู้ไหมคะว่าสองคนนี้เป็นคนดีมากพี่เขามีสติค่ะพี่ทั้งสองคนไม่รักตัวกลัวตายเขากล้าหาญสัญชาตญาณ LP ทำงานเลือดไฟแมนพุ่งพล่านขณะที่กำลังนั่งประชุมกันอยู่เขากันทุกคนออกมาแต่ตัวเองกลับเดินย้อนไปเพื่อไปดับไฟและสำลักควันหนีออกมาไม่ได้ทั้งสองคนคือผู้เสียสละและผู้กล้าหาญอย่างแท้จริงหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความนี้ก็มีคนเข้าไปแสดงความเสียใจไปชื่นชมการทำงานของทั้งสองท่านเป็นอย่างมากค่ะครับขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของทั้งสองท่านด้วยครับเป็นคนดีจริงๆนะฮะค่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชุดเฉพาะกิจจิตอาสาขอนแก่นได้ย้ายเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 หรือยักษ์เขียวจากจังหวัดเชียงใหม่ไปติดตั้งที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองและฟอกอากาศบริสุทธิ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ดับไฟป่าบนดอยยาวและดอยผาหม่นสำลักควันหมดสติส่งโรงพยาบาลขุนตาลเบื้องต้นปลอดภัยแล้วแต่ยังมีอาการอ่อนเพลียกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดอปท.และโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาใน10จังหวัดนำร่องสสส.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและภาคีเครือข่ายเปิดกิจกรรม Thailand Big Move Low Safety รณรงค์ลดอุบัติเหตุนำร่อง10จังหวัดรวมแก้30จุดเสี่ยงสร้างถนนปลอดภัยตั้งเป้าครบ77จังหวัดในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมยกย่องชุมชนบ้านนาเขินอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิเป็นชุมชนคุณธรรมพร้อมส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบุญเดือน4วัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ชมเรือนไทยไม้หมากวิถีชีวิตเก่าแก่ของคนในชุมชนที่อย่างอนุรักษ์ไว้